ล่าความจริงในช่วงที่2นี้นะครับไปติดตามตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณสุชาดาครับที่ประชุมของคสช.เองมีแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนตีกันว่าถ้าเกิดคู่กรณีนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเกณฑ์ทหารก็จับให้เกณฑ์ทหารเลยค่ะแต่ดูเหมือนแนวคิดนี้นายกอาจจะไม่เอาด้วยนะคะจะไปหาคำตอบกันกับคุณนลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิเดชัยคุณสุชาดาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะประเด็นนักเรียนนักเลงเนี่ยเราจะมาเปิดเผยกันให้ครบทุกมุมเลยก่อนอื่นนะคะติดตามกันที่คำสั่งนี้นะคะคำสั่งที่30/2559ออกมาประมาณ1สัปดาห์แล้วค่ะซึ่งคำสั่งนี้เองนะคะก็ทีมล่าความจริงของเราก็ได้ไปล่าความจริงมาแล้วเราพบว่าคำสั่งนี้นะคะในการแจ้งเหตุของการทะเลาะวิวาทเนี่ยเราพบว่ามีการแจ้งเหตุทะเลาะวิวาททุกปีปีละหลายร้อยครั้งนะคะซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะตกละมากกว่าวันละ1ครั้งนอกจากนี้นะคะยังต้องมีเยาวชนที่เข้าไปบำบัดอยู่ในสถานพินิจปีละจำนวน 4,000 ถึง 6,000 คนเลยทีเดียวล่าสุดวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางที่ประชุมของคสช.ก็มีแนวคิดว่าจะนำเด็กที่มีการทะเลาะวิวาทพวกนี้แหละไปเกณฑ์ทหารในทันทีแต่คำสั่งนี้นะคะก็เป็นอันต้องจบไปเพราะว่านายกไม่เห็นด้วยนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าอยากจะให้เกียรติกับทหารพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะผมไม่เห็นชอบนึกถึงทหารที่เขาตั้งใจเลยทหารที่สมัครใจเลยไม่ใช่ไอ้คนที่สมัครใจไปเป็นภูมิใจรับใช้ชาติกลายเป็นไหนอะไรวะเนี่ยเอาคนเหล่านี้มาอยู่กับเขาด้วยเขาไม่อยู่ด้วยหรอกเดี๋ยวพวกนี้มาหน้ามันก็ทิ้งเขาเวลาลบเดี๋ยวหาวิธีอื่นตอนนี้ท่านนายกมีแนวยังไม่มีแต่เดี๋ยวคิดออกนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหามาตรการที่มาจัดการได้อย่างชัดเจนค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำสั่งทั้ง4ข้อกันก่อนค่ะคำสั่งทั้ง4ข้อของมาตรา44คำสั่งที่30/2559นะคะคำสั่งที่1ค่ะเขาบอกว่าขอให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะกักตัวนักเรียนที่มีการทะเลาะวิวาทได้ไม่เกิน6ชั่วโมงคำสั่งที่2บอกว่าพ่อแม่และผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบหากว่าได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เด็กไปก่อการทะเลาะวิวาทคำสั่งที่3ค่ะบอกว่าจะต้องมีการเอาผิดผู้ยุยงที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทและคำสั่งสุดท้ายค่ะบอกว่าให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันปัญหานั่นก็หมายความว่าให้มีการมีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้นั่นเองค่ะข้อมูลเชิงลึกของทีมล่าความจริงนะคะเราได้ข้อมูลมาว่าก่อนที่จะมีการออกคำสั่งทางคสช.ได้มีการรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่แปลกใจนะคะที่หน่วยงานราชการและตัวแทนทั้งหมดเนี่ยจะขานรับกับคำสั่งพวกนี้ค่ะหน่วยงานที่1ที่เราติดตามก็คือกรมพินิจนั่นเองเพราะว่าจะเป็นหน่วยงานที่นำเด็กเหล่านี้เข้าไปบำบัดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอธิบดีกรมพินิจกันก่อนค่ะในการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการที่เยาวชนเนี่ยนะครับประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะดึงครอบครัวเนี่ยเข้ามาได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในประเด็นแรกเนี่ยมันได้ผลในระดับหนึ่งในกรณีที่ครอบครัวอยู่กับเยาวชนนะครับในกรณีที่ครอบครัวกับเยาวชนอยู่แยกต่างหากจากกันเนี่ยการที่ครอบครัวจะสามารถทราบได้ว่าเยาวชนเนี่ยไปทําอะไรที่มันเขาอาจจะไม่ได้บอกกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะทำให้กลไกทางครอบครัวเนี่ยเริ่มทำงานครับก็เราก็เชื่อว่าลักษณะอย่างนี้ได้มีการวิเคราะห์วิจัยกันมาว่าถ้าหากสามารถทำให้ครอบครัวเนี่ยมีกำลังในการดูแลเยาวชนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาพวกนี้ลดลงอธิบดีกรมพินิจนะคะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลไกเบื้องต้นก็คือกลไกของครอบครัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนของสถาบันค่ะที่ขานรับนโยบายนี้เหมือนกันโดยเฉพาะสถาบันที่มีการทะเลาะวิวาทบ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นอุเทนถวายในส่วนนี้เราก็มีความเห็นของทางฝั่งของอุเทนถวายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะวิทยาเขตอุเทนถวายกันก่อนค่ะกว่าคสช.เนี่ยหรือทางกระทรวงศึกษาธิการจะคิดคำสั่งอย่างนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีข้อมูลในเชิงลึกอยู่ชัดเจนมากโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือประเด็นของผู้ปกครองกับประเด็นของผู้ยุยงทั่วนะซึ่งประเด็นสองประเด็นเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าคำสั่งคราวนี้เนี่ยนะ
เป็นคำสั่งที่เขาได้นำเอาข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ย อย่างละเอียดแล้วก็เอาปัญหาต่างๆที่คงจะได้ศึกษามาเยอะแล้วนะฮะเอามาออกเป็นคำสั่งนี้ขึ้นมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเห็นของหน่วยงานราชการแล้วก็สถาบันการศึกษาแต่คสช.ต้องอย่าลืมไปอย่างนึงว่าการจะออกมาตรการเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการถามความเห็นของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆที่เคยก่อความไม่ก่อการทะเลาะวิวาทมาก่อนนะคะรวมถึงที่สำคัญก็คือผู้ปกครองที่เป็นรากเหง้าของปัญหาประเด็นนี้เองค่ะที่ทีมล่าความจริงของเราลงพื้นที่ไปรับฟังความเห็นพวกนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนะคะจากรายงานพิเศษของคุณเนื้อแพรพงษ์สุวรรณค่ะผมว่าไม่ดีนะที่ลงโทษผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองไม่เป็นฝ่ายที่ทำครับผมว่าให้เขาหันหน้ามาคุยกันดีกว่าไปคุยกับผู้ปกครองครับผมว่าแก้ปัญหาด้วยตัวของเยาวชนเองมากกว่าเพราะว่าทางด้านครอบครัวก็บางครอบครัวก็ให้ความสนับสนุนทางด้านการเรียนคือความเป็นอยู่ทางด้านรักษาชีวิตอะไรก็ดีครับมันเป็นปัญหาที่เราทุกคนทุกฝ่ายนะครับควรจะแก้แต่ไม่ใช่แบบว่าใช้แบบขั้นเด็ดขาดคือมันต้องเป็นขั้นตอนไปเงี้ยครับแบบว่าครอบครัวอะไรเงี้ยต้องมาก่อนนี่คือเสียงสะท้อนของเด็กๆในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงนักศึกษาช่างกลที่มีต่อคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่30/2559ซึ่งกำหนดมาตรการแก้ปัญหานักเรียนตีกันเสียงจากเด็กๆเจ้าของปัญหาเห็นพ้องกันว่าไม่ควรบังคับใช้มาตรการเหล่านี้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ควรมีขั้นตอนในการทำโดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะหันหน้าคุยกันเพราะจะทำให้เด็กไม่วิ่งหาที่ปรึกษานอกบ้านด้านผู้ปกครองที่ลูกชายกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอย่างประทีปเฟื่องดนตรีเขาเองเคยเรียนอาชีวะและปัจจุบันลูกชายของเขาก็เรียนอาชีวะเช่นเดียวกันทำให้เขาเข้าใจปัญหามากกว่าคนอื่นบอกว่าสาเหตุของปัญหานักเรียนนักเลงเกิดจากเด็กๆที่เข้าไปในสถาบันในฐานะน้องใหม่ถูกปลูกฝังสิ่งไม่ดีจากรุ่นพี่บางคนรุ่นพี่พวกนี้มักจัดกิจกรรมรับน้องด้วยการสอนให้ไปตีกับสถาบันอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวเข็มขัดเป็นการแสดงศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งส่วนประเด็นที่คำสั่งหัวหน้าคสช.ให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่ลูกหลานก่อประทีปมองว่าไม่ใช่แนวทางแก้ไขที่ถูกต้องแต่ว่าคุณอย่าลืมนะพื้นฐานเด็กที่ไปเรียนอาชีวะเนี่ยเขาไม่พ่อแม่เนี่ยเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งลูกไปเรียนม.4 ม.25 เพื่อไปต่อมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมเพราะเขาอยู่ในฐานะอีกอย่างนึงนะเขาถึงมาเรียนอาชีวะพื้นฐานพ่อแม่นะไม่มีใครที่ว่ามายุยงส่งเสริมให้ลูกไปตีเขาหรอกฮะใช่ไหมที่มาจะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยรักลูกทุกคนไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่จะยุยงส่งเสริมให้ลูกไปตีงี้ไปยิงกับเขากลางถนนนะฮะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะผมก็มีลูกเรียนอาชีวะที่เกเรคนหนึ่งนะแต่ว่าจบแล้วเขาก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งเขาก็ทำงานเพื่อสร้างตัวเพื่อสร้างฐานะดูแลพ่อแม่เขานะความเป็นเด็กผู้กระทำผิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสำหรับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกซึ่งทำงานคลุกคลีอยู่กับเด็กที่ถูกมองว่ามีปัญหาความเห็นของเธอสอดคล้องกับผู้ปกครองและตัวเด็กเองใช่ใช่ป้าคิดว่าถึงที่สุดเราต้องย้อนกลับไปที่ความจริงว่าเมื่อเด็กหนึ่งคนเกิดมาในโลกนี้เขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความเป็นอาชญากรหรืออาชญากรเด็กไม่ได้เป็นได้ด้วยตัวเด็กเองอาชญากรเด็กเป็นส่วนผสมของทุกๆอย่างนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นรูปของปรากฏการณ์หรือระเบิดเวลาในวันที่ทุกอย่างมันสุขพอแม้ครอบครัวจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เด็กกลายเป็นอาชญากรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวจะตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเขาอาจจะหลงลืมอะไรบางอย่างใช่ไหมคะด้วยเงื่อนไขของการเป็นมนุษย์ในสังคมบริโภคนิยมพ่อแม่ก็อาจจะทิ้งน้ำหนักกับการทำงานมากเกินไปจนหลงลืมที่จะแบ่งปันเวลาแบ่งปันสายใยนั้นให้กับลูกแล้วเด็กเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาอย่างคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ไหนแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาไปอยู่ในแก๊งไปอยู่ในกลุ่มเขาพบว่าเขามีคุณค่านะคะเขาอาจจะเลือกที่จะเดินเส้นทางสายนั้นจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บ
นะคะซึ่งทั้งหมดนั้นเราจะเห็นว่าความรู้สึกมีคุณค่าและไม่มีคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันมาจากในช่วงวัยเด็กของเขาที่ถูกหลงลืมใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อวันที่เราได้ตัวเข้ามาในฐานะผู้ทำผิดกฎหมายเราก็ต้องเอาส่วนที่ตกหล่นตามที่ต่างๆกลับมาให้ได้เราเรียกว่าการกอบกู้พร้อมกับการเยียวยาถึงที่สุดแล้วย่อมไม่อาจถอดครอบครัวออกจากสมการการแก้ไขปัญหานักเรียนนักเลงแต่การดึงครอบครัวเข้ามาด้วยวิธีการบังคับโดยกฎหมายอาจได้ผลน้อยกว่าการแสวงหาความร่วมมือจากความเข้าใจเหมือนกับที่เด็กในสถานพินิจพูดว่าอยากให้พ่อแม่หันมาคุยกับพวกเขาดีๆสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพเนื้อแพรภูสุวรรณทีมล่าความจริงรายงานจากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะทำให้รู้ว่าโจทย์ที่จะต้องคิดต่อไปคือจะทำยังไงให้คำสั่งที่ออกมาใช้ได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ